จากเครื่องก็ต่อแล้วตัวเนี้ยลุงออกแล้วลุงออกชีวิตเนี่ยหาความเป็นอิสรภาพได้เปล่าวันนี้คงยากนะเอานะใครๆเขาบอกว่าหาความเป็นอิสรภาพไม่เจอแต่ลุงออกเชื่อว่ามีทุกนาทีความเป็นอิสรภาพเช่นอิสรภาพของการอยู่นิ่งๆจะนิ่งได้ยังไงทั้งที่จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วขณะนี้อย่างน้อยก็80กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันจะไปนิ่งได้ไงคนมันนิ่งได้อยู่บนเครื่องมันก็นิ่งได้แหละนะความนิ่งที่อยู่ในความไม่นิ่งพระทูอินวันใช่ไหมพระธรรมอยู่ในธรรมชาติต่างกันตรงไหนนั่นนามอยู่ในรูปต่างกันตรงไหนมันไม่ต้องต่างกันเลยเนาะสรุปแล้วความนิ่งแล้วนิ่งได้จริงหรือเปล่าถ้านิ่งได้มันก็แปลว่ารักษาค่าคงที่ได้นั่นเองเห็นไหมงงยังไงท่านก็งงเพราะผมรู้ว่าภายใต้เงื่อนไขของคำพูดอย่างนี้มันไม่ใช่เป็นคำพูดที่ไร้สาระนะครับสำหรับผู้มีศักยะทางด้านกายใจจิตที่สมบูรณ์และบริบูรณ์ใช่ไหมลองสิลองเปรียบเทียบเคียงกับท่านที่อยู่บ้านท่านดูสิท่านก็เชื่อว่าท่านอยู่นิ่งๆอ่ะแต่ผมก็อยู่นิ่งๆเหมือนกันแต่อยู่ภายใต้ความไม่นิ่งโอ้โหตายเลยดูงอกไปไหวไหมเนี่ยดูงอกไปไม่ไหวแล้วใครจะไปทางนั้นเอาแท็กซี่ครับกรุงเทพเรามีฝนตกบ้างไหมครับเนี่ยกรุงเทพฝนตกไหมครับท่านไม่มีนะอาทิตย์หนึ่งแล้วยังไม่มีนะเหรอหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วเนาะโอเครถก็ยังมีเยอะเหมือนเดิมเนาะมันก็คลึ้มๆมานะแต่ว่ามันก็ไม่ตกเออมันก็บางทีมันก็เป็นละอองมานิดเดียวมันก็หายไปเอออยากจะให้มันตกบ้างไหมเนี่ยถ้ามันตกสักหน่อยมันก็ดีเหมือนกันนะมันไม่ร้อนนะแต่ว่าก็อย่าตกจนท่วมกันแล้วกันเหรอถ้าท่วมแล้วมีปัญหาไหมเรื่องของการนั่งอยู่หลังพวงมาลัยครับโอ้ปัญหาเยอะฮะ เยอะมากเลยปัญหาที่หนึ่งไม่ตกไม่ถึงไม่ตกก็รถติดก็มีปัญหาอยู่แล้วถ้าตกมาก็ไม่ต้องไปพูดถึงเลยเรื่องติดไม่ติดไปไม่ได้เลยไม่รู้ถ้าหากว่าฝนตกมาเมื่อใดก่อนนู้นบอกว่าถ้าฝนตกคนขับแท็กซี่นี่ฝนตกนี่ก็มันอย่างแถวงามวงวานเนี่ยหน้าเดมอยเงี้ยน้ำมันขังมันก็ติดเป็นวงแหวนติดเป็นวงเวียนไปหมดนะปัญหามันถ้าฝนตกยังไงมันก็ติดอยู่แล้วล่ะเอาล่ะถ้าหากว่าฝนตกเนาะแปลว่าสมมติว่าฝนตกวันนึงเชื่อว่าล้อไม่หมุนนะเนาะเมื่อล้อไม่หมุนมันก็ไม่มีกระตังไม่มีรายได้อะไรอ่าเพราะว่าถ้าท่วมหนักๆ ก็รถรุ่นนี้ก็ลุยน้ำไม่ค่อยได้ปัญหามันเยอะมีปัญหาไหมถ้าเครื่องดับแล้วก็จบกันแล้วโอ้โหเอาไม่หมุนนะเนาะก็เห็นก็บอกว่ากรุงเทพมหานคร
จังหวัดเชียงเนี่ยเนาะเขาว่าไงเขาว่าจะน้ำน้ำรอการระบายอ๋อ แต่มันใช้เวลานานไปหน่อยเนาะในการระบายแต่ละครั้งประมาณสัก2ชั่วโมงครับโอ้เอาอยู่ใต้ฟ้าเนาะครับจำยอมยังไงก็ต้องคนสู้กันต่อไปไม่เราไม่สู้ยอมรับความเป็นจริงดีกว่าจะใช้คำว่าสู้นะเพราะสู้มันเหนื่อยนะถ้ายอมรับความเป็นจริงก็แปลว่าปรับตัวผมก็ว่าอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดแปลว่ามันเตรียมตัวตั้งรับนะเหตุการณ์สถานการณ์ต่อไปได้อย่างมีห้ามไม่ได้เนาะอย่างมีอะไรยังมีใจยังมีความสุขอ่ะทหารพอสู้สู้สู้มันสู้ไม่ได้มันทุกข์นะพี่นะปรับตัวดีกว่าเนาะปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่เป็นจริงเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปร้อนรนจนทนไม่ไหวจะกลายเป็นเดือดไปทั้งหมดเลยจะเนาะอารมณ์ก็แปรปรวนยิ่งทำให้ยิ่งหุนหันพลันแล่นมากเท่าใดสารพัดอย่างสุดท้ายก็จะมาลงที่สุขภาพนะใช่ไหมล่ะแล้วก็ปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้มาอีกแล้วโอ้ยหนักข้ออีกทีนึงสรุปก็คือปรับตัวเข้ากับทุกสถานการณ์ทุกเวลาทุกสถานที่ผมว่าน่าจะเป็นข้อยุติได้นะนั่นแหละคือสิ่งที่ถูกที่สุดทางพระพุทธศาสนาก็บอกว่าคนเราอะต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันเนี้ยทางพระพุทธศาสนาเขาบอกว่าใจเย็นๆโยมก็คือใจสงบนั่นน่ะเนาะต้องใจสงบใจเย็นนะครับอันเดียวกันแล้วเห็นไหมเมื่อใจสงบจะพบกับสมาธิที่มั่นคงทำอะไรก็มีสมาธิทำอะไรก็มีสติดีเนาะเมื่อมีสติดีทุกรอบทุกล้อหมุนทุกก้าวจะเดินมันก็ไม่พลาดพลั้งผิดพลาดเนาะคำถามมีว่าตั้งแต่หลังนั่งอยู่หลังพวงมาลัยมาเนี่ยนะได้รับประกาศนียบัตรไปกี่ใบแล้วเรียงป้างเปิ๊กโป้งใบอะไรนะได้รับประกาศนียบัตรไปกี่ใบแล้วเรียงป้างชนท้ายเขาบ้างเขาอ่านเราบ้างเคยไหมครับก็พอมีอยู่บ้างนะเออแต่ก็ไม่บ่อยถึงขั้นถึงขั้นหัวร้างข้างแตกบ้างไหมเนี่ยไม่มีไม่โอ้ยังไม่ถึงได้ปริญญาทั้งนั้นกลิ้งสามรอบห้ารอบยังไม่เป็นไรเลยว่าแล้วก็พ่ออะไรเพราะว่ามีหลวงพ่อคูณแน่ว่าไปนู่นพอเวลาถามเจ้าตัวหลวงพ่อคูณบอกอ้าวทำไมถึงไม่เป็นอ้าวมันเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของกูงั้นหลวงพ่อคูณศักดิ์สิทธิ์กูไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์นะแต่มันต่างหากที่มันศักดิ์สิทธิ์แน่ไปนู่นหลวงพ่อคุณนะฮะท่านก็แน่เหมือนกันนะคิดถึงท่านบ้างไหมเนี่ยรู้จักหลวงพ่อคุณไหมเนี่ยรู้จักคิดถึงท่านบ้างไหมเนี่ยรู้จักได้ไงผมเป็นคนอยู่ใกล้ๆกันกับไม่บ่าวเล่าเป็นบ่าวสนะฮะบ่าวเล่าเป็นบ่าวล่ะเป็นโอ้เคยไปถูกเป็นข้อหัวหลายเดือนแล้วบ่คนบุรีรัมย์อ่ะโอ้ใกล้หลวงพ่อคูณอยู่แล้วเคยไปโดนท่านข้อหัวมาหรือเปล่าไม่ได้เจอตัวท่านสักทีไม่เคยเจอตัวท่านไม่มีโอกาสได้เจอท่านหรอกหลวงพ่อคูณโอเคได้ยินแต่กิตติศัพท์เนาะได้ยินกิตติศัพท์ได้ยินชื่อเสียงได้ไปกราบรูปปั้นเท่านั้นแหละที่กราบรูปรับที่ได้เห็นคุณงามความดีของท่านว่างั้นเถอะเนาะเอางี้ดีกว่าก็ได้เป็นตัวอย่างก็โรงพยาบาลที่ท่านสร้างนั่นแหละเออบ้านนะก็มีโรงพยาบาลอาคารสมบูรณ์ข้อมูลบริสุทธิ์โรงก็มีอยู่นั่นแหละก็อนุสรณ์สถานทำให้ได้เรื่องนี้ถึงคุณงามความดีของท่านเนาะโอเคดีแล้วล่ะครับค่อยรำลึกถึงไปคนดีเขาก็มีอยู่แล้วล่ะไม่ว่าจะอยู่ในหลืบไหนมุมใดของโลกของหลืบเนาะ
แต่ถ้าหากว่าจะไปค้นหาความดีในหลืบในโลกใดๆก็ตามในโลกใดก็ตามทีมันก็น่าจะสู้ค้นหาตัวเองไม่ได้มั้งเนาะเออผมว่ากันนะก็อยู่ที่ตัวเราอะทำดีก็รู้ว่าดีทำไม่ดีก็รู้ว่าไม่ดีก็นั่นแหละก็ต้องปรับตัวแล้วว่าแล้วก็ต้องหาให้เจอด้วยนะไม่ดีก็เลือกเอาเสร็จแล้วก็ว่าหาด้วยหาให้เจอด้วยนะไม่ใช่ได้แต่พูดแต่หาไม่เจอนะมันอยู่ภายในหาให้ถูกหลักหาให้ถูกทางเออนั่นแหละเนี่ยถ้าเรามีหลักการคิดแค่นี้เองนะฮะมันจะขับรถได้ทั้งวันมันจะไม่เหน็ดเหนื่อยรู้ไหมจริงๆนะสบายๆอย่างเงี้ยลงจากรถก็ไม่ต้องปวดเนื้อปวดตัวเนี่ยคือมันมีหลักการคิดวิธีคิดอยู่สรุปสิ่งที่คิดได้แล้วก็จะเบาสบายตัวทุกเมื่อเชื่อวันผมว่านะมันก็ธรรมดาเนาะเออร่างกายของคนเรามันก็ต้องมีทั้ง นั่นแหละป่วยเวทนาเนาะไม่เอาอย่าไปยอมรับมันอย่ายอมรับมันอย่าไปยอมรับมันว่าร่างกายเราต้องเจ็บป่วยนู่นนี่นั่นเป็นคนธรรมดาธรรมดามันต้องไม่เป็นอะไรต้องคิดอย่างนี้เชียวอย่าคิดกลับข้างเกี่ยวกับพวกสิครับนะธรรมดาหรือปกติมันต้องไม่เป็นอะไรไอ้ที่มันเป็นอะไรเพราะมันไม่ใช่ธรรมดาและมันไม่ใช่ปกติเราคิดเล่นๆเสียอย่าไปยอมรับมันเรื่องของแก่เจ็บตายอะไรทำนองนั้นอย่าไปยอมรับมันรู้มันก็พออย่าไปยอมรับโอเคไหมเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจนะรู้มันก็พออย่าไปยอมรับมันเออมันจะแก่มันจะเจ็บมันก็ตายแล้วก็รู้อยู่แล้วล่ะอย่าไปยอมรับมันถ้ายอมรับมันเราเป็นทุกข์หนาวงงไหมเนี่ยงงไหมโยมไม่งงไม่งงดีไม่งงก็ค่อยแต่ผมไม่งงเลยผมรู้ทันหมดแล้วพวกเนี้ยดีมากนะรู้ทันเข้าใจทันใช่ไหมรู้ให้ทันกับเหตุการณ์พวกนี้มันก็เบาสบายมาละมันต้องงั้นสิคนอีสานหรือคนไหนๆก็อยู่ภายใต้ร่มเงาของอะไรนะภาคกาสวพัฒน์ก็ดีหรือรู้ทันตัวเองรู้ทันลมหายใจตัวเองมันสติหมดใช่ไหมแค่นี้มันก็สบายสบายสังเกตไหมเมื่อกี้เนี่ยผมออกมาจากเครื่องบินปุ๊บคุณก็จอดอยู่ข้างหน้าใช่ไหมล่ะโป๊ะเช่ไม่ต้องคอยนานเห็นไหมเห็นสังเกตไหมฮะมันจะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยครับคนที่มีภาวะพวกนี้มันจะทำมาหากินครับยอมรับไหมเนี่ยยอมรับไหมเนี่ยอันนี้ก็มีส่วนมันมักจะไม่งดหงิดเท่ากับเท่าไหร่หรอกประเดี๋ยวเดียวก็มาแล้วเนี่ยผู้โดยสารแล้วผู้โดยสารที่พอเวลานั่งแล้วเออเข้าท่าไว้อย่างเงี้ยมันจะบอกให้รู้นะรับโทรศัพท์ไปผมก็คุยกับคนนะมาถึงภายในแล้วครับโอ้โอเคเลยทีนี้ก็ดูท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับ20,000กว่าพระองค์นะฮะไปไหนมาไหนก็อยากจะรู้จักว่าลุงหงอกไปทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรฮะไปก็เสร็จภารกิจโมเดลอะไรนะร้อยไม่ใช่อุดรสินะโอ้โหยอมรับว่าเมื่อวานนี้51ชีวิตตั้งแต่บ่าย2:30โดยประมาณครับแล้วก็เสร็จกิจประมาณสักทุ่มเศษนิดนึงเอาเรื่องเหมือนกันนะแต่ก็ดีฮะเรียบร้อยดีนะครับในวัดวารามแล้วก็ไปทำภารกิจตรงนี้2 มือเปล่ากับ1ความเข้าใจและหรือ2 มือเปล่ากับ1ความต้องการเข้าท่านะ เรื่องราวสุขภาพแล้ววันนี้ก็เล่นกันทั้งหมดไม่ทราบว่าตัวเลขแม่นหรือเปล่าด้วยนะเกินกว่า45คนนะครับก็พยายามเร่งรัดให้มัน
ได้เวลาเวลาเพราะว่ามันต้องเสร็จจากนั่นประมาณสักบ่ายสามโมงครึ่งเริ่มแต่เที่ยงนิดหน่อยนะครับกับผู้คน45อัพนิดหน่อยเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาหรอกครับมันเหมือนกับจับวางไว้เหมือนกันพอเวลาเสร็จบ่ายสามโมงกว่าแล้วก็นู่นนี่นั่นกินตำบักหุ่งแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เตรียมตัวขึ้นเครื่องมาอีกไม่นานนะก็จะถึงพระนางเกล้าแล้วนี่ตอนนี้ถึงเดอะมอนเลยมันจะใช่มอนงามวงวานนี่นะครับไปถึงนั่งเกล้านี่นึกว่าจะหลับเป็นตายในงานนี้จะเป็นตายหรือเป็นอะไรก็ช่างมันเถอะจะตื่นไม่ตื่นพรุ่งนี้สนใจแค่นั้นนะครับตื่นมาก็ดีไม่ตื่นมาก็แล้วไปแล้วพรุ่งนี้สัญจร CEO ครับลุงโอ้ยพรุ่งนี้โอ้ยแล้วโอ้โหเกือบใช่พรุ่งนี้ก็จะไปเจอคนอีก18ชีวิตระดับผู้นำระดับ CEO นะครับก็ไปดูแลรักษามนุษย์ผู้ซึ่งมีสุขภาพไม่ดีนะครับลุงออกลุงออกสัญจรเอาเป็นว่าพรุ่งนี้18ชีวิตตั้งแต่ดูว่าจะเป็น9โมงครึ่งนู่นนะฮะไปเรื่อยๆยังไม่ได้คอนเฟิร์มกันไม่เรื่องราวนะแต่นั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไม่นานนะก็จะไปยืนยันการถูกต้องตรงจริงตามเวลาที่นัดหมายนะครับก็ถือโอกาสนะฮะ สำหรับท่านที่อยู่ต่างจังหวัดใดที่มีสนามบินนะฮะดูงอกพร้อมคณะพร้อมที่จะเดินทางไปให้ทางด้านสุขภาพโดยที่ไม่ต้องกินไม่ต้องทาไม่ต้องฉีดมันมาถึงยุคของพลังงานแล้วนะครับพลังงานบริสุทธิ์รักษาร่างกายมนุษย์พลังงานบริสุทธิ์รักษาร่างกายต่างเพศต่างวัยต่างขนาดนะครับขอให้รู้ว่ามนุษย์เราจะมีองค์ประกอบอยู่กายใจจิต3อย่างนะครับคนไหนที่ยังไม่รู้ก็เริ่มศึกษาเรียนรู้ซะร่างกายของเราของท่านของผมใจของท่านของผมความคิดริเริ่มอย่างไรไม่คิดอย่างไรคิดจะทำอะไรหรือคิดไม่อยากจะทำอะไรมันรู้ว่ามนุษย์เรามันต้องเข้าใจความรู้สึกและความคิดหลังจากนั้นก็ต้องมารู้จักเรื่องของจิตจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวอะไรทำนองนั้นนะครับหรือจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญคือปัญญาต้องจำแม่นๆนะฮะรู้จักลุงงอกถ้าไม่รู้จัก 3-4 คำนี้ได้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วมันจะคุยกันไม่รู้เรื่องใช่แล้วครับเพราะผมรู้ดีว่ามนุษย์เกิดมาแอมาก็อยู่ภายใต้องค์ประกอบของวิทยาศาสตร์ครอบงำมาตลอดตั้งแต่เริ่มทำคลอดนู่นนะครับนะออกจากท้องแม่ 37.5 องศาเซลเซียสที่อยู่ในท้องนะออกมาก็ไปเจอแล้วประมาณ25องศาเซลเซียสนะอุณหภูมิ2อย่างนี้มันต่างกันเด็กมันต้องปรับตัวทีเนี้ยใช่ไหมก็เรียกว่าเกิดอยู่ในท่ามกลางของความสะอาดสะอาดปราศจากเชื้อนั่นเลยครับเอาเข้าจริงแล้วอ่อนแอกันทั้งหมดทั้งประเทศทั้งไงเพราะฉะนั้นต้องมาเข้าใจให้แจ้งชัดแล้วนะครับว่าธรรมชาติกับวิทยาศาสตร์นั้นดูเป็นว่ามันเกื้อกูลกันนะคนไหนไม่จำแนกแจกแยะดูไปหนึ่งว่ามันเกื้อกูลกันช่วยกันเอาเข้าจริงๆนะมันคนละเรื่องคนละมิติเลยนะให้รู้ไว้นะครับมันขัดแย้งกันโดยสิ้นเชิงนะฮะถ้าใครก็ตามที่ไม่ค่อยพิจารณากับสิ่งที่เรากำลังเล่าให้ฟังเวลานี้นะครับมันเหมือนกับว่ามันกลมกลืนกันแต่ผมเป็นคนที่พิจารณากับสิ่งเหล่านี้ผมเลยบอกว่ามันขัดแย้งโดยสิ้นเชิงวิทยาศาสตร์กับธรรมชาตินะครับจริงๆอยู่วิทยาศาสตร์มันศึกษาธรรมชาติใช่ไหมธรรมชาติคืออะไรดินใช่ไหมพวกแร่ธาตุไงเขาศึกษากันนะครับพวกธรณีวิทยานั่นแหละเห็นไหมครับน้ำเปรี้ยวน้ำเค็มน้ำหวานนั่นแหละครับเห็นไหมครับอากาศก็อากาศมลภาวะพอลูชันมากมายกายกองเห็นไหมครับเห็นไหมสุดท้ายก็มาเป็นเรื่องสิ่งพร้อมนี่วิทยาศาสตร์ก็ศึกษาไปหน้าวันนี้นะฮะล่าสุดเลยนะฮะว่านู่นขั้วโลกเหนือนะ
ทวีปแอนตาร์กติกาเหนือข้างนะดูไหมประมาณสักสี่ห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยปริมาณน้ำแข็งน้ำแข็งนะฮะในขั้วโลกเหนือเนี่ยมันละลายเขาพูดกันเป็นตันด้วยนะโอ้ไม่รู้เอาไปเป็นเครื่องช่างตรวจวัดถามว่ามันละลายได้ยังไงทั้งท่านเป็นขั้วโลกเหนือซึ่งต้องเต็มไปด้วยน้ำแข็งหิมะทำไมมันต้องละลายเห็นไหมมีใครตอบคำถามตรงนั้นได้ไม่มีทางตอบได้แล้วกันเอาไหมจะบอกมันละลายเพราะอะไรนั่นแหละคืออาวุธเคมีเอ้ยขออภัยอาวุธนิวเคลียร์นั่นแหละครับทดลองไปเยอะถ้าอยากจะพากันให้มนุษย์โลกนี้ตายเร็วขึ้นก็ทดลองไปเยอะๆลุงออกไม่สนหรอกครับเพราะว่าลุงออกรู้ว่านั่นมันคืออะไรนี่มันคืออะไรแต่อยากจะบอกกับทุกคนได้รับรู้ได้ว่าณนาทีนี้วิทยาศาสตร์ทำลายธรรมชาติย่อยยับทั้งฟิสิกส์ก็คืออาวุธนิวเคลียร์นั่นเองครับทั้งเคมีนะฮะลงดินสัตว์เล็กตัวเล็กตัวน้อยก็ตายหมดเสร็จแล้วก็บอกว่าเป็นปุ๋ยแมวอะไรแบบนั้นปุ๋ยจริงมันต้องปุ๋ยอินทรีย์เห็นไหมใบไม้ใบหญ้าจุลินทรีย์นี่คือปุ๋ยของแท้ธรรมชาติเอาเคมีเป็นปุ๋ยพอแล้วนะครับใครก็ตามที่พูดคำว่าเคมีลงดินบอกว่าปุ๋ยแล้วก็บอกว่าปุ๋ยแล้วก็ไม่ข้ามครับคุยกับลุงออกไม่รู้เรื่องนะบอกให้รู้เพราะนั้นเกษตรกรที่เป็นชาวไร่ชาวนานะครับต่อไปนี้หาวิธีใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้ได้นะครับมิฉะนั้นทำเท่าไหร่ก็ไม่พอนะปุ๋ยเคมีต่างๆนะมันแพงเลี้ยวเสร็จแล้วส่งลงไปดินด้านดินดานหมดเลยรู้ไหมไส้เดือนแทบจะไม่มีชีวิตอยู่ได้แล้วทุกวันเนี่ยไหมครับผมพูดอย่างนี้ผมลูกชาวนานะไม่ได้เมคนะเพราะฉะนั้นก็เลยแจ้งเพื่อกรุณาทราบเสร็จแล้วก็มานั่งมาบ่นกันนี่นะเห็นไหมครับลงทุนไปเยอะแยะก็ไม่เยอะได้ยังไงล่ะครับเล่นปุ๋ยเคมีรุ่นผมทำงานทำนาไม่มีแล้วครับไม่มีหรอกครับปุ๋ยเคมีเลยนี่มัน74ปีเต็มเข้าไปแล้วนะเพราะฉะนั้นรู้เรื่องนี้ดีพอสมควรนั้นก็ถือโอกาสเรียนเตือนท่านที่เป็นชาวไร่ชาวนานะฮะหลีกเลี่ยงครับเคมีนั้นเป็นพิษทั้งสิ้นนะครับกินเข้าไปทุกวันเนี่ยที่เขาเรียกว่ายานะก็เป็นพิษไอ้คนที่ให้เอายาให้เขากินเนี่ยกล้ากินไม่ดีดีกว่าเห็นไหมฮะคนที่เอายาให้ชาวบ้านเขากินเนี่ยถามว่ากล้ากินไม่ดีหรือเปล่าถูกไม่จะไม่รู้ขอแค่นี้ตรงไปก่อนครับตรงและข้ามสะพานครับใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ต้องมานั่งขบนั่งคิดพิจารณากันใหม่ฝากไว้ด้วยเด้อสิบอกให้เดี๋ยวจะหาว่าลุงออกไม่เตือนนะครับนะเตือนมาแล้วอย่างน้อยสุด20กว่าปีแล้วผมเตือนผู้คนเรื่องผ่านวิทยุผ่านทีวีบ้างผ่านตอนนี้มันผ่านหน้าจอเฟซนั่งแท็กซี่ก็พูดกันอยู่เงี้ยโอ้ยอะไรกันนะกันหนาโอ้ยลุงออกงอก็งอกไปทีนี้นอกจากที่ว่านั้นนะครับทางอากาศอะใช่ไหมเพราะตีนสะพานขาลงเราชิดซ้ายแล้วยูเทิร์นใต้สะพานได้เลยครับพอเวลาอากาศมันมลภาวะควันพิษทั้งนั้นสูดอากาศเข้าไปแต่ละเครงก็เจอแต่ควันพิษควันพิษแล้วร่างกายมันจะมีดีที่ไหนจะไม่มีทางดีหรอกเพราะฉะนั้นลูกงอกสุขภาพอนาคตก่อนหนึ่งต้องแงบอากาศให้ได้นะครับตื่นเช้ามาอ้าปากกว้างทำปากจุ๋ยๆนี่ก่อนเนี่ยทำปากจุ๋ยๆไว้เนี่ยดูดเข้าไปเหมือนดูดกาแฟนะเหมือนดูดน้ำจริงๆก็นานๆกลืนแล้วก็กลั้นด้วยทำให้ได้ทุกคนทุกท่านครับได้จะรู้ว่าสุขภาพร่างกายจะดีขึ้นมาทำไปเถอะครับอากาศมันเป็นอาหารมื้อแรกตอนที่ร้องนั่นคืออาหารมื้อแรกอากาศนั่นเองครับอาหารมื้อที่สองคือนมแม่ไงอาหารต่อๆไปก็คือกล้วยน้ำว้าใช่ไหมล่ะใช่ไหมใช่ป่ะพี่ลำดับให้ดีๆดูสิครับจะรู้ว่าอากาศมันสำคัญเพียงใดนะเพราะฉะนั้นการเกิดในห้องที่บอกว่าเขาสะอาดสะอาดนะยิ่งอ่อนแอครับอย่างผมกลัดเกิดกลางทุ่งนาไม่เห็นจะมีเรื่องราวเหล่านี้เข้ามาวุ่นวายเลยนะเราก็จะถึงที่หมายปลายทางแล้วนะฮะอีกประมาณสักสองนาทีก็จะเรียบร้อยแล้วนะครับนะอ่ะ
เอาเป็นว่าแค่นี้ก็พอครับฝากเอาไว้แค่นี้สำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่รบครับอ่ะรถแค่นี้นะโอเคอ่ะบ้านใครบ้านมันท่านก็พรุ่งนี้ทำอะไรก็ตามใจตามอัธยาศัยจะมีข้อแม้ว่าอย่าทะเลาะวิวาทกันแล้วกันนะซ้ายมือด้านหน้าซ้ายขวาหน้าหลัง1 2 3ตรงนี้ครับซ้ายมือนี่ครับจบครับจอดเลยครับโอเค thank you very much ครับผม